มครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีหนึ่งมหากาพย์ที่คนให้ความสนใจมากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกออนไลน์นะฮะคือเรื่องของ Beer The Voice ตัวละครก็คือเชฟปลื้มคุณแอนนี่ซึ่งเป็นอดีตคนรักกันแล้วก็คุณเบียร์เดอะวอยซ์นะครับล่าสุดฝั่งฝ่ายชายเขาออกมาไลฟ์สดคุณผู้ชมฮะขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษสำหรับความวุ่นวายทั้งหมดและเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะแก้ตัวนอกจากคำขอโทษเจ้าตัวยอมรับว่ามีการจูจุ๊บมีการจูบกับเบียร์เดอะวอยซ์จริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่จิบเบียร์นะเขาจุ๊บเบียร์นะเขาจุ๊บเบียร์กันอันนี้ข้อเท็จจริงนี้ตรงกันแล้วนะครับว่ามันมีการทำอะไรแบบนั้นจริงๆไม่ใช่แค่การโน้มตัวแต่อย่างนึงที่จะบอกว่าโป๊ะก็โป๊ะได้อะเบียร์เขายืนยันว่าเป็นเพื่อนกันเป็นพี่ชายรู้จักกับพี่ปื้มก่อนที่จะรู้จักแอนแต่เนี่ยเมื่อวานที่ปื้มเขาพูดอะเหมือนเขาเดี๋ยวระหว่างคบกับแอนยังไม่ทันได้เลิกก็คบกับเบียร์ด้วยใช่เนี่ยเขาผู้ชายเขาพูดว่าเขาคบกับเบียร์นะใช่กับเบียร์อันนี้เป็นท่อนหนึ่งของการไลฟ์เหมือนกันที่เขาบอกว่าเขายอมรับเลยว่าเขาผิดในส่วนนี้คือไม่จบความสัมพันธ์กับแอนนี่ให้เรียบร้อยก่อนแต่ไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับเบียร์อ้าวไหนเบียร์บอกว่าเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนกันนั่นสิฮะทัวร์ก็เลยลงแบบด่าชำเลยนะว่ากันตรงๆนะเมื่อวานนี้ปลื้มมาสเตอร์เชฟครับซ้ายมือนะครับออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับแอนนี่คืออดีตแฟนสาวแล้วก็เบียร์เดอะวอยซ์คือยอมรับว่าจูบเบียร์จริงแต่เขาให้ผลว่าคืนนั้นเขาเมาอย่างที่ทราบกันคืนนั้นเขามีปาร์ตี้กันเนาะกลุ่มนี้เนาะเมาแล้วก็มีการทำอะไรเกินเลยเจ้าตัวพูดเองว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในการไลฟ์จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งขวามือนะครับตามหน้าจอเนี่ยนะฮะผู้ชายคนนี้คือพี่แชมป์ปลื้มเรียกว่าพี่แชมป์พี่แชมป์เป็นศิษยาภิบาลที่ดูแลเชฟปลื้มกับแอนนี่ศิษยาภิบาลคืออะไรศิษยาภิบาลคือคนดูแลสมาชิกของคริสตจักรแต่ละแห่งคือปลื้มกับแอนนี่เขาเป็นคริสคุณผู้ชมครับก็จะมีเรียกว่าพี่เลี้ยงแล้วกันคุณแชมป์เนี่ยคอยดูแลอยู่ในคริสตจักรแห่งนั้นอย่างแรกเลยปลื้มบอกว่าผมยอมรับความจริงผมขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้จบความสัมพันธ์กับแอนนี่ก่อนและดันไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับเบียร์ซึ่งจริงๆผมควรจะจบความสัมพันธ์นั้นก่อนขอโทษที่ทำให้แอนนี่เสียใจขอโทษที่ทำให้เบียร์ต้องวุ่นวายขอโทษครอบครัวที่ทำให้เป็นห่วงและขอโทษพี่น้องชาวคริสเตียนเพราะมีคนเอาพระเจ้าเข้าไปเกี่ยวขอโทษที่และขอยืนยันว่านอกจากจูบกับเบียร์แล้วไม่มีอะไรเกินเลยกว่านั้นครับผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวผมอยากขอโทษและจบมันไว้แค่นี้ไปดูบางช่วงบางตอนหน่อยครับก็อย่างแรกเลยผมก็ยอมรับความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงเลยว่าผมขอโทษที่ผมไม่ได้เลิกกับแอนนี่ก่อนที่จะไปมีความสัมพันธ์ใหม่กับเบียนะครับผมมาควรจะจบความสัมพันธ์แล้วก็ตัดความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกับใครซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยว่าที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมแล้วก็ขอโทษแอนนี่ที่ทำให้เสียใจแล้วก็ก็ขอโทษฝั่งเบียร์ด้วยครับที่ทำให้แบบว่าเรื่องมันบานปลายขนาดนี้นะครับแล้วผมยืนยันว่านอกจากที่จูบกับเบียร์แล้วผมไม่ได้มีอะไรเกินเลยกว่านั้นนะครับอย่างที่ข่าวที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ผมไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวแล้วผมก็ขอโทษทุกคนแล้วก็จบมันไว้แค่นี้ครับขณะที่คุณแชมป์ครับนั่งอยู่ข้างๆนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยปลื้มเขาเครียดมากแต่ว่ายังอยู่ในอาการปกติซึ่งที่เป็นห่วงคืออะไรเขาบอกก่อนหน้านี้เคยมีประวัติพยายามฆ่าตัวตายสำหรับคุณปลื้มฮะคุณแชมป์บอกอย่างนั้นงานนี้ปลื้มเขาอยากขอโทษขอโทษทั้งแอนนี่ขอโทษทั้งเบียร์แล้วก็ขอโทษทุกคนตัวปลื้มเองเขายอมรับว่าเขาทำอะไรบุ่มบ่ามไม่จบความสัมพันธ์ไม่เคลียร์ความสัมพันธ์กับแอนนี่ก่อนแล้วไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับเบียร์จนมันบานปลายเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับขณะที่แอนนี่เมื่อวานนี้โฟนอินเข้ารายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นจริงๆนะฮะชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขายินดีถ้าเกิดวันหนึ่งเบียร์กับปลื้มจะไปคบกันเพราะสถานะตอนนี้ระหว่างตัวแอนนี่กับปลื้มเขาบอกเขาเลิกกันแล้วฮะสภาพร่างกายและจิตใจของแอนนี่ตอนนี้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเธอเล่าย้อนความให้ฟังบอกว่าแอนนี่กับปลื้มเนี่ยเป็นแฟนกันประมาณ4ปีอยู่ด้วยกันที่คอนโดไม่ได้จดทะเบียนสมรสและก่อนหน้าที่คบกันมาก็มีชีวิตคู่เหมือนคู่รักทั่วไปนะครับมีปัญหาอะไรบ้างแล้วมารู้จักกับเบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยผ่านทางผู้จัดการของเบียร์ที่ชื่อวาวาคุณผู้ชมฮะแล้วแอนนี่เขาบอกปกติเขาเป็นคนนอนยากคืนนั้นที่มีปาร์ตี้กันเนี่ยสักประมาณ 4:00 เขาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักข้างนอกคิดว่าน่าจะเป็นเสียงหมาของเบียร์เขาเลยออกมาดูปรากฏว่าภาพที่เห็นคือเห็นคนทั้งคู่คือปลื้มกับเบียร์เนี่ยอยู่ด้วยกันลักษณะคือปลื้มเนี่ยโน้มตัวเข้าไปหาเบียร์แอนนี่พูดแค่นี้
หลังจากนั้นเขาเลยมีการเคลียร์ใจกันกับเบียร์ครับแล้วเขาบอกว่าเขาเคลียร์กันจบตั้งแต่คืนนั้นนะแอนนี่แค่ถามว่าทำไมเบียร์ทำแบบนั้นแต่ไม่มีการพูดเรื่องว่าใครไปนอนกับใครมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอะไรเพจโรสหรือเปล่าเนี่ยนะเขียนเกินเลยไปเนี่ยนะฮะปลื้มเขาบอกว่าเขาหมดรักแอนแล้วก็เลยถามว่าทำไมไม่จบกันตั้งแต่แรกปลื้มบอกว่าอยากจะรอให้ผ่านคริสต์มาสไปก่อนไม่อยากให้เป็นคริสต์มาสที่โหดร้ายว่าอย่างนั้นเถอะแล้วค่อยบอกเลิกกันจะหลังปีใหม่อะไรก็ว่ากันไปส่วนฝั่งเบียร์เองก็มีการคุยแชทกับแอนนี่เบียร์เองก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าคืนนั้นมันมีการจูบกันกับปลื้มจริงๆส่วนเรื่องที่เบียร์บอกว่าแอนมองผู้ชายเป็นแค่ตู้ ATM กับที่นอนอันนี้แอนนี่เขาถามปลื้มกันว่าปลื้มพูดงี้จริงเปล่าปลื้มเขาบอกเขาไม่ได้พูดฮะงานนี้เบียร์อาจจะพูดเองเขาบอกแบบนี้นะแต่4ปีที่ผ่านมาปื้มยอมรับว่าเขามีการซัพพอร์ตแอนแอนเองก็ยอมรับว่ามีการซัพพอร์ตจากปื้มนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือกันมาตลอดแต่ถามว่าจะกลับไปคบกันไหมระหว่างปื้มผู้ชายคนนี้กับแอนนี่แอนนี่บอกไม่เอาแล้วคบกันไม่ได้อีกแล้วส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปื้มกับเบียร์แอนนี่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยระแคะระคายอะไรมาเลยเพราะปื้มเนี่ยเป็นคนเพื่อนเยอะบางทีคนนู้นคนนี้มานอนที่คอนโดอะไรเงี้ยนะครับก็คิดมาเสมอว่าปื้มน่าจะมองเบียร์เป็นน้องคนนึงแต่ถ้าเกิดว่าอนาคต2คนนี้ไปคบกันแอนนี่บอกแอนนี่ก็ไม่ติดอะไรและที่เบียร์บอกว่าต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาโอ้โหประโยคนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาร้อนแรงกันนะฮะแอนนี่บอกว่าได้ฟังแล้วก็ตกใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงมากคิดว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากทัศนคติของน้องเบียร์ตอนนั้นมากกว่าส่วนเรื่องที่จะถูกฟ้องแอนนี่บอกไม่ได้กังวลใจอะไรครับเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากนะคะเราจำเป็นต้องนำเสนอนะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องค่อนข้างจะไม่มีสาระเท่าไหร่นะคะไม่สาระคนบอกอย่างนั้นน่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราดูจากเทรนด์ X แล้วกันคุณผู้ชมเราก็ปฏิเสธไม่ได้เทรนด์ X 5อันดับแรกเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีเนี่ย #BeerTheVoice ตอนนี้ขึ้นอันเทรนด์อันดับ1 #BeerTheVoice อันดับ2ปลื้มอันดับ3นะคะอันดับ4นี่ก็โหนกระแสก็คือเรื่องของหนุ่มกรรชัยเมื่อวานที่ออกมาชี้แจงเรื่องหัวใจ DM หัวใจแล้วก็น่ารักมากใดๆก็แล้วแต่คือมันอาจจะหลาย#แต่เขาบอกถ้ารวมทุกแฮชแท็กอะสเตตัสเป็นล้านนะครับใช่ค่ะก็เลยนำเสนอกันต่อเนื่องแล้วกันนะคะจบไม่จบไม่รู้แต่ว่าเมื่อคืนหลังจากที่ปลื้มเขาไลฟ์แต่ไลฟ์ดึกมากนะวงการคนอดนอนนี่ก็ยิงยาวกันไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นทราบไหมคะว่า Beer The Voice เองเขาก็ลบคลิปที่ไลฟ์สดรอบล่าสุดที่เป็นประเด็นหนักมากลบแล้วเรียบร้อยแล้วจริงๆก็มีโพสต์ที่อาจเขาตั้งข้อสังเกตว่าพาดพิงถึงคุณหนุ่มกรรชัยนี่แหละครับพาดพิงพี่หนุ่มที่มาชี้แจงในโหนกระแสว่าเป็นคน DM น่ารักมากจริงๆก็ใช้คำว่าพิธีกรชื่อดังใช่ไหมเป็นลูกมีเมียแล้วแต่ทุกคนก็โฟกัสได้นะคะว่าหลังจากนั้นเบียร์เองเขาก็มาโพสต์เหมือนกับวงการหัวใจน่ารักมากสั่นสะเทือนแล้วก็เหมือนจวกพี่หนุ่มค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันโพสต์นั้นลบไปแล้วเหมือนกันและล่าสุดเป็นโพสต์นี้โพสต์เดียวเลยค่ะก็ออกมาขอโทษนะคะขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันเบียร์ผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอเวลาเบียร์อยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ขอโทษนะคะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะบอกว่าเอาน้ำแข็งโปะจะช่วยให้ใต้ตาหายคล้ำนะคะก็คือหมายถึงคนนอนดึกอะค่ะก็คงจะมีคนข้างตัวคนสนิทอาจจะไปเตือนเบียร์ว่าพักเล่นเน็ตสักแป๊บเถอะพักโซเชียลสักแป๊บเถอะเพราะว่ายิ่งโพสต์ทัวร์ยิ่งลงใช่ยิ่งเสียหายกันไม่หมดค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาวงการบันเทิงได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาบอกเขาอยู่มา9ปีเขาไม่ดับนะครับเขาบอกเขาดังมากแต่ทีนี้ถ้าย้ำคุณผู้ชมทั้งประเทศอาจจะรู้จัก Beer The Voice จากคลิปหลุดรอบที่แล้วนะคะครับผมนะคะเป็นต้นทางที่ทำให้รู้จัก Beer The Voice แล้วก็กำลังใจไปหาเธอเยอะในช่วงนั้นเพราะเธอกลายเป็นเหยื่อนะคะของแฟนเก่าแต่ว่ารอบนี้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เธอค่อนข้างหนักอะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งกระแสที่แบบพอเป็นกระแสดราม่าหนักๆเข้ามีโพสต์หนึ่งออกมาบอกว่าสั่งปลดเบียร์จากซีรีส์ทีนี้ก่อนที่เบียร์จะออกมาโพสต์คือวาวาผู้จัดการส่วนตัวโพสต์ก่อนนะคะว่าจริงๆไม่ได้สั่งปลดแต่เพราะว่าเบี้ยวค่าตัวคือเรื่องของเงินทองนี่แหละก็เลยไม่เล่นตั้งหลายเดือนแล้วไม่ได้สั่งปลดแต่แค่ไม่อยากไปเล่นแล้วปฏิเสธการเล่นซีรีส์เรื่องนี้เองตั้งหลายเดือนแล้วมาเกาะกระแสว่าสั่งปลดทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เป็นประเด็นคนก็อยากรู้ว่าซีรีส์เรื่องอะไรเรื่อง High School Bully ค่ะโดยโปรดิวเซอร์ซีรีส์ชื่อว่าคุณบอสณัฐพงษ์ไมทองนะโพสต์บอกว่าปลด Beer The Voice ออกจาก EP 2
เบียร์เดอะไวก็เลยออกมาเคลื่อนไหวค่ะบอกว่าเรื่องซีรีส์ที่เป็นข่าวเบียร์ปฏิเสธไม่เล่นเองนานแล้วนะคะตอนนี้พอเป็นข่าวใครก็โหนกับเรื่องนี้พอเบียร์ปฏิเสธยังมาขอร้องให้เบียร์กลับไปเล่นอยู่เลยค่ะตามนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับที่วาวาโพสต์ก่อนหน้าเธอนะคะเธอบอกว่าเมคขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะเบียร์ปฏิเสธไม่เล่นตั้งหลายเดือนก่อนแล้วนะคะพอมีข่าวก็เพิ่งจะมาทำข่าวเพื่อให้เป็นซีรีส์มีกระแสแค่นั้นเองเรื่องปกติของคนจะโหนนะคะอ่ะก็เข้าใจตรงกันตรงนี้ละกันเมื่อวานเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่เข้าใจของหลายคนแล้วล่ะ